ต่อมานะครับผมเราคนของวิหารเทพโบราณจำนวนมากที่อยู่ที่เมืองชางหนานก็ได้รับข้อความว่าถึงเวลาที่ต้องลงมือแล้วพวกเขานะครับจึงได้ทำการรีบเก็บข้าวของเตรียมที่ทำการลงมือในทันทีซึ่งก็ตัดภาพมาที่ทางผู้หลินซีเย่นะครับผมพวกเขานั้นก็ได้มาแช่น้ำพุร้อนกันซึ่งก็ปรากฏว่าตอนนี้ครับผมทางพี่เฉาหยวนนั้นก็กำลังทำการสกัดจุดนะครับเพื่อที่จะทำให้ทุกคนนะครับที่ไปทำการสกัดจุดกับพี่แกนั้นนะได้เกิดอาการผ่อนคลายขึ้นมานั่นเองโดยที่หลินซีเย่ก็เป็นคนหนึ่งในนั้นนะต่อมานะครับผมหลินซีเย่นั้นก็ได้เข้าไปในโลกแห่งจิตใจอีกเช่นเคยตอนนี้เขานั้นรักษาเทพีรติการนิกได้ถึง 52% แล้วเขานั้นสามารถปลดล็อกพลังใหม่ได้ซึ่งพลังใหม่ที่ปลดล็อกมาได้จากเทพีรติการนิกนั้นก็คือการกัดซ้อแห่งความมืดซึ่งมันน่าจะเป็นลูกแก้วอะไรบางอย่างนะครับผมซึ่งคอลินชิเย่นะครับมองเข้าไปในลูกแก้วนั้นก็ได้พบกับอดีตของเทพีรติการนิกที่เทพีรติการนิกนะครับผมได้มีความสุขกับเหล่าลูกๆของเธอนั่นเองแต่ก็ปรากฏว่าอยู่มาวันนึงนะครับผมลูกๆของเทพีรติการนิกก็ได้ถูกฆ่าตายจนหมดเลยซึ่งทำให้เธอนั้นเศร้าใจเป็นอย่างมากซึ่งลินชิเย่นะครับก็ได้เห็นภาพเหตุการณ์นี้และลินชิเย่นะครับก็รู้ในทันทีว่านี่เป็นเหตุผลที่ทำไมเทพีรติการนิกนั้นจึงได้ตกอยู่ในการบ้าลินชิเย่นะครับได้เข้าไปแตะที่เทพีรติการนิกและบอกไปว่าเขานั้นจะทำการแก้แค้นให้แต่ว่าเทพีรติการนิกก็บอกไปว่าตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาก่อนที่จะออกมาจากโลกย้อนความทรงจำของเทพีรติการนิกนะครับผมลินชิเย่นะครับก็ได้บอกเทพีรติการนิกว่าพวกเราจะไปเดินเล่นกันไหมเทพีรติการนิกครับจะได้พาลินชิเย่นั้นออกมาเดินเล่นเลยซึ่งด้านนอกที่ออกมาเดินเล่นนะครับผมนั้นเป็นสถานที่ที่เป็นโลกแห่งความจริงที่ลินชิเย่นั้นอยู่ในค่ายทหารนั่นเองโดยเธอนะครับก็คิดว่าสถานที่แห่งนี้นั้นคือดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ของทางธานาทอสหรือก็คือลินชิเย่นะครับซึ่งลินชิเย่นะครับก็ได้บอกไปว่าอันที่จริงจะว่าอย่างนั้นก็ได้แต่เขายังไม่สามารถออกไปจากที่นี่ได้แต่เทพีรติการนิกครับก็ได้บอกว่าทำไมถึงจะออกไปไม่ได้ล่ะตราบใดที่อยู่ไปใต้ความมืดแล้วก็เธอนั้นอยากจะไปที่ไหนก็ไปได้และเทพีรติการนิกครับผมก็ได้พาลินชิเย่นั้นทำการเหาะข้ามดวงดาวไปเลยมายังบ้านของทางลินชิเย่ที่ตอนนี้ได้พบกับน้องชายแล้วก็ทางคุณป้าอยู่นั่นเองซึ่งทางหัวหน้าหยวนนะครับซึ่งเป็นผู้คุมของโรงฝึกแห่งนี้นะก็สามารถจับสัมผัสของถวยเทพได้และทำไมถึงมีถวยเทพมาอยู่ที่นี่กันและรวมไปถึงคนคนหนึ่งครับที่มีชื่อว่าเฉินฟู่จือนั้นเขานั้นก็สามารถจับสัมผัสของถวยเทพได้เช่นเดียวกันเป็นเทพจากตะวันตกนอกต้าเซียซึ่งลินชิเย่นะครับผมก็ได้ทำการมองดูครอบครัวของเขาก็คือคุณป้ากับน้องชายนั่นเองครับผมก่อนที่ลินชิเย่นะครับผมจะบอกให้เทพีรติการนิกนั้นพาเขากลับเสียซึ่งเทพีรติการนิกครับผมก็ได้ดำเนินการตามนั้นซึ่งน้องชายนะครับผมก็ได้จับสัมผัสได้เลยว่าลินชิเย่นั่นน่ะได้มีเทพตะวันตกอีกองค์หนึ่งนั่นน่ะอยู่กับเขาพอกลับมาที่ข้านี่ครับผมถ้าอาจารย์อยู่นะครับก็ได้เข้ามาหาทางลินชิเย่และบอกถามไปว่าคนที่อยู่ข้างข้านี่น่ะคือใครอย่างนั้นเหรอซึ่งเธอนะครับก็ได้บอกว่าเธอนั้นคือเทพีรติการนิกซึ่งทางหัวหน้าอยู่นะครับก็ตกใจพยายามเทพีรติการนิกทำไมเธอนั้นถึงมาอยู่ที่นี่ซึ่งลินชิเย่นะครับก็ได้บอกว่าเธอนั้นน่ะมาหาตัวแทนอันศักดิ์สิทธิ์และตอนนี้นั้นก็ได้หาพบแล้วก่อนที่ทางลินชิเย่นะครับผมจะบอกให้เทพีรติการนิกนั้นจากไปซึ่งพอเทพีรติการนิกจากไปนี่ครับผมทางหัวหน้าอยู่นะครับก็ได้บอกไปว่าในประวัติศาสตร์ของต้าเซียนั้นน่ะไม่เคยมีใครที่รับเลือกจาก2ถวยเทพมาก่อนแต่ลินชิเย่นะครับก็ได้บอกว่าก็ตอนนี้ก็มีแล้วไงและทางจานแม่นาครับผมก็ได้มีการรายงานเรื่องของทางลินชิเย่ที่เป็นตัวแทนของ2ถวยเทพนั้นออกไปและแน่นอนว่ามันนั้นเป็นความลับสุดยอดไม่มีใครสามารถรู้ได้วันรุ่งขึ้นนะครับผมพวกลินชิเย่นั้นก็กำลังทำการฝึกเหมือนเดิมซึ่งทางหัวหน้าอยู่นะครับผมก็ได้เข้าพบกับทางลุงเฉินนะครับหรือก็คือทางหัวหน้าของทางลินชิเย่นั่นเองครับผมเขานะครับได้พูดคุยกันถึงมาตรการความปลอดภัยของที่นี่เมื่อไม่นานมานี้นั้นเราคนจากวิหารเทพโบราณที่แต่เดิมนั้นเคยอยู่ที่เมืองชางหนานจำนวนมากตอนนี้ได้หายไปหมดแล้วไม่รู้ว่าพวกเขาจะไปที่ไหนแต่รู้ว่าพวกเขานั้นจะต้องมีแผนไม่ดีอย่างแน่นอนพวกเขานั้นอาจจะมาทำการชิงตัวลินชิเย่ได้สถานที่อย่างนี้นั้นมันไม่ปลอดภัยซึ่งอาจารย์หยวนนะครับก็ได้บอกไปว่าก่อนหน้านี้แกนั้นเป็นคนออกไอเดียเองไม่ใช่เหรอว่าให้ทำการย้ายศูนย์ฝึกมาที่ภูเขาจี้หนานนี้มันนั้นได้รับการป้องกันอย่างสุดยอดและไหนตอนนี้ถึงอยากจะอพยพซะล่ะซึ่งพวกเขาก็ได้ทำการโต้เถียงกันอยู่นานนะผมจนกว่าจะได้ข้อสรุปนั่นเองซึ่งข้อสรุปนะครับก็คือว่าจะทำการอพยพนักเรียนนั้นออกไปก่อนที่จะมีคำสั่งนะครับว่าการฝึกนั้นได้ถูกระงับชั่วคราวและก็ได้ทำการอพยพนักเรียนออกไปนั่นเองก่อนที่จะไปซึ่งลินชิเย่นะครับผมก็สามารถการฝึกนั้นถูกระงับและผู้คนนั้นก็เตรียมที่จะอพยพลินชิเย่ก็เตรียมที่จะไปพร้อมกับคนอื่นๆนะครับซึ่งลินชิเย่ครับในขณะที่เขานั้นกำลังจะนั่งรถบัสเตรียมที่จะออกไปจากค่ายนี้พร้อมกับคนอื่นๆนั้นก็ปรากฏว่าเขานะครับได้ทำการแวะไปทักทายทางคงอินเพื่อนร่วมงานของทางเขานั่นเองที่ทางคงอินได้มาพบกับทางหัวหน้าทีมของเขาก็เลยบอกให้ทางลินชิเย่นั่นน่ะไปทำการอยู่กับเพื่อนๆเสียและรถบัสหลายคันนะครับที่ได้บรรทุกพวกลินชิเย่นั้นซึ่งหลังจากผ่านประตูได้แล้วก็ปรากฏว่าตอนนี้ครับผม1ต้องห้ามของทุกคนนั้นสามารถกลับมาใช้งานได้อีกแล้วซึ่งก็ทำให้ผู้คนนะครับดีใจเป็นอย่างมากถึงขนาดฉลองกันเลยทีเดียวซึ่งหลังจากที่ใช้พลังได้นี่เองครับผมก็ปรากฏว่าตอนนี้ลินชิเย่นั้นได้บรรลุเข้าถึงระดับขั้นจันทร์แล้วระดับของเขานั้นได้เพิ่มขึ้นเขานะครับได้เข้าสู่โลกแห่งจิตใจในทันทีเพื่อไปทำการเปิดประตูบานที่2นะครับของคนไข้รายที่2นั่นเองซึ่งพอลินซีเย่นะครับเปิดประตูเข้ามานี่ก็พบว่าคนไข้รายที่2นะครับผมนั่นก็คือพ่อมดเบอร์ลินนั่นเองแต่ก็ตัดภาพมาที่ทางคนของวิหารเทพโบราณคนหนึ่งนะครับผมที่มีพลังในการทำให้คนนั้นได้กลายเป็นหินได้ซึ่งเธอคนนี้นะครับผมก็ได้ทำการบุกเข้าไปในสถานที่แห่งหนึ่งก่อนที่เธอครับจะใช้กุญแจที่เธอนั้นได้เตรียมมาในการทำอะไรบางอย่าง
และหลังจากนั้นไม่นานนะครับผมก็ได้มีมิสไซล์จำนวนมากนั้นกำลังพุ่งตรงไปหาทางรถทัวร์นะครับของทางผู้หลินฉีเย่และภาพก็จะตัดมาที่ทางหัวหน้าเฉินเขานั้นได้มาพบกับชายคนหนึ่งซึ่งชายคนนี้นะครับผมก็คือสมาชิกของทางวิหารเทพโบราณนั่นเองหัวหน้าเฉินปู่ก็ได้บอกไปว่าเขาได้ทำการเปิดเผยตัวของเหล่าคนของวิหารเทพโบราณที่ได้ซ่อนตัวอยู่ในเมืองนี้เอาไว้หมดแล้วและภาพก็จะตัดย้อนกลับมาครับผมยามที่รถบัสของทางผู้หลินฉีเย่นั้นได้ถูกโจมตีด้วยมิสไซล์นั่นเองหลินฉีเย่นะครับก็ได้ใช้วิชากัดซอกความมืดที่ได้รับมาสดๆจากเทพิธีการนี้ทำการสร้างความมืดขึ้นมารอบตัวและให้เหมือนกับว่าเวลาหยุดชั่วคราวตอนที่หลินฉีเย่นะครับผมจะทำการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสามารถช่วยเหลือทุกคนเอาไว้ได้แต่การช่วยเหลือทุกคนเนี่ยก็เหมือนก็ทำให้หลินฉีเย่นนั้นหมดพลังนั่นเองแล้วก็ตัดภาพมากับหัวหน้าเฉินที่กำลังคุยกับคนของวิหารเทพโบราณบอกว่าเราสปายที่พวกนายนั่นน่ะส่งไปอยู่ในค่ายทหารน่ะเขานั้นก็สามารถเปิดเผยตัวได้แล้วและภาพก็จะตัดมาที่ลุงหยวนนะครับผมที่ได้มาทำการสอบปากคำคนที่เข้ามาจะเป็นสปายนั่นเองก็ปากก็ไม่ได้มีสปายนะครับถึง3คนเลยทีเดียวโดยที่สปาย1คนนะครับก็ได้บอกไปว่าเขานั้นน่ะพ่อแม่ของเขาได้ถูกจับตัวไปเขาน่าจะเป็นที่ต้องทำตามในการเปิดเผยที่อยู่ของดินสีเย่ส่วนอีก2คนที่เหลือนะครับไม่พูดพร่ำทำเพลครับยกมีดนะครับเตรียมที่จะเข้าไปแทงทางผู้บัญชาการหยวนในทีซึ่งผู้บัญชาการหยวนนะครับผมก็สามารถใช้ผนึกตัวห้าของเขาครับจัดการไปได้แล้วก็ปรากฏว่ายังมีอีกสปายคนนึงนะครับที่เป็นสปายคนที่4นั้นได้การซ่อนตัวไว้คนที่ทำการซ่อนตัวไว้นะครับผมนั่นก็คือมือขวาของทางผู้บัญชาการหยวนอย่างนักดาบอันดับ1นั่นเองคือแท้จริงนะครับนั่นก็คือลี่หยู่1ในสมาชิกของทางวิหารเทพโบราณนั่นเองซึ่งทำให้ผู้บัญชาการหยวนนะครับตกใจไปอย่างมากก็ไม่นึกว่าจะมีสปายคนที่4ด้วยและรวมไปถึงตอนนี้นะครับผมเราสมาชิกของนักท่องราตรีนั้นก็ลาปะทะกับคนของวิหารเทพโบราณกันอย่างเมามันเลยทีเดียวแล้วก็ตัดภาพมาที่ลุงเจ้านะครับผมคนของวิหารเทพโบราณที่ได้พูดคุยกับลุงเจ้าแล้วก็ยังพูดอีกว่าตอนนี้เนี่ยพวกนายนั่นน่ะเอาลินชีเย่นั่นน่ะไปซ่อนไว้ไหนเหรอซึ่งลินชีเย่นะครับก็ได้ถูกซ่อนไว้ในห้องขังอะไรบางอย่างนะครับผมที่มันไม่มีทางออกมันน่าเป็นเหมือนกับห้องสมมุติขึ้นมานั่นเองเมื่อลินชีเย่เห็นเช่นนี้เองครับผมเขาได้ตัดสินใจที่ทำการเข้าสู่โลกแห่งจิตใจเพื่อที่จะไปขอความช่วยเหลือจากอีกคนหนึ่งซึ่งคนคนนี้ครับนั่นก็คือผู้ป่วยห้องหมายเลข2พ่อมดเบอร์ลินนั่นเองโดยทางลินชีเย่นะครับก็ได้พาหลิวอี้เฟยไปด้วยนะครับผมไปทำความรู้จักกับพ่อมดเบอร์ลินซึ่งพ่อมดเบอร์ลินนะครับผมเป็นพ่อมดที่มาจากตำนานอังกฤษนั่นเองโดยที่พ่อมดเบอร์ลินเวอร์ชันนี้ครับผมจะเป็นเวอร์ชันที่นำพ่อมดเบอร์ลินจากตำนานต่างๆทั้งหมดนะของเบอร์ลินนี่มารวมกันนั่นเองครับผมกลายเป็นพ่อมดเบอร์ลินองค์นี้นั่นเองซึ่งพ่อมดเบอร์ลินคนนี้นะครับผมก็มีความสามารถในการเปลี่ยนร่างเป็นไข่ก็ได้ซึ่งก็ทำให้ทางลิวอี้เฟยครับตกใจไปดับมากซึ่งพ่อมดเบอร์ลินนะครับก็ได้บอกไปว่าเขานั้นรู้อยู่แล้วว่าลินชีเย่จะต้องมาเพราะเขานั้นได้ทำการทำนายดวงก่อนหน้านี้แล้วแต่ในปัจจุบันนี้เนี่ยหลังจากที่ลินชีเย่มาแล้วเขานั้นไม่สามารถเห็นอดีตหรืออนาคตของลินชีเย่ได้เลยเห็นแต่เพียงปัจจุบันเท่านั้นซึ่งปัจจุบันที่ว่านั้นก็คือว่าลินชีเย่ในตอนนี้กำลังตกอยู่ในกรงขังที่ไม่มีทางออกซึ่งก็เป็นการทำนายดวงที่แม่นเอาเหลือเกินครับผมลินชีเย่นะครับได้ถามกับพ่อมดเบอร์ลินไปว่าคุณนั่นป่วยเป็นโรคอะไรซึ่งพ่อมดเบอร์ลินตอนแรกก็ไม่เชื่อนะครับว่าตัวเองป่วยแต่ไปๆมาๆเหมือนกับว่าพี่แกน่าจะเป็นแบบอารมณ์มโนเพ้อพบไปว่าโลกทั้งโลกเนี่ยนะเขานั้นจะต้องตามหาโฉมหน้าที่แท้จริงของโลกนั่นเองว่าโลกนั้นมีโฉมหน้าที่แท้จริงเป็นอย่างไรก็คือว่าเมอร์ลินนี้จะออกเป็นแนวคนที่มีจินตนาการเพ้อฝันไปหน่อยนั่นเองแล้วก็ตัดภาพมาที่ทางหงอินนะครับตอนนี้หงอินได้สามารถจัดการได้คนหนึ่งแล้วเธอครับก็ติดที่ไปจัดการอีกคนหนึ่งแต่ว่าอีกคนหนึ่งที่ว่านะครับก็มาอยู่ต่อหน้าเธอเลยซึ่งคนนี้ครับผมก็เป็นคนที่เคยต่อสู้กับทางลินชีเย่มาก่อนหน้านี้นั่นเองเมย์เป็นเช่นไม่เห็นว่าพ่อมดเบอร์ตัดภาพมาที่ลินชีเย่นะครับผมพ่อมดเบอร์ลินเพ้อฝันสั่งให้ทางลิวอี้เฟยนะครับทำการมัดพ่อมดเบอร์ลินไว้นั่นเองซึ่งก็มัดพ่อมดเบอร์ลินติดไว้นะครับก็คิดมาประมาณว่าเทพองค์แรกนั่นน่ะเป็นตำนานกรีกหรือก็คือเทพีรติการในเทพองค์ที่2น่ะเป็นตำนานอังกฤษแล้วก็ไม่แน่ว่าอีกประ4ประตูที่เหลือน่าจะเป็นตำนานมาจากสถานที่ที่ต่างกันไม่แน่ว่าบางและลินชีเย่นะครับก็ยังได้พูดกับพ่อมดเบอร์ลินว่าเขานั้นจะทำการรักษาพ่อมดเบอร์ลินอย่างแน่นอนแต่ตอนนี้นั้นเขานั้นจะเป็นที่ต้องไหว้วานให้พ่อมดเบอร์ลินนั้นช่วยซึ่งพ่อมดเบอร์ลินนะครับผมก็สามารถหลุดออกมาจากที่แกมัดได้นะแล้วก็ให้ทางลิวอี้เฟยนะครับไปโดนมัดแทนนั่นเองพ่อมดเบอร์ลินนะครับก็ได้บอกกับทางลินชีเย่ไปว่าเขารู้นั้นปัญหาของลินชีเย่คืออะไรจงมองลึกเข้าไปในจิตใจสิไม่มีสิ่งใดนั้นเที่ยงแท้และลินชีเย่นะครับผมก็สามารถหลุดออกมาจากห้องที่มองไม่เห็นได้สำเร็จพร้อมกับได้อุปกรณ์อะไรมาอย่างมาจากพ่อมดเบอร์ลินด้วยแต่ในจังหวะนั้นเองครับผมก็ได้เกิดเหตุระเบิดขึ้นข้างๆเขาซึ่งเหตุระเบิดนี่เองครับผมก็เป็นเหตุระเบิดนะครับที่ทางปายหลี่ทู่หมิงกับทางเฉาหยวนนะครับได้ถูกโจมตีนั่นเองด้วยคนของวิหารเทพโบราณซึ่งพวกเขานั้นก็ได้ถูกขังเช่นเดียวกับทางหลินชีเย่นะโดยที่ตอนนี้ครับผมทางปายหลี่ทู่หมิงกับทางเฉาหยวนครับจะเป็นที่ต้องทำการต่อสู้กับทางคนของวิหารเทพโบราณนะครับที่มาจากญี่ปุ่นนั่นเองโดยทางปายหลี่ทู่หมิงครับจะทำการต่อสู้กับคนที่มีนักกรามส่วนทางเฉาหยวนนะครับผมจะต่อสู้กับทางนักดาบนั่นเองแต่ก็ไม่ได้มีแค่นักดาบนะครับผมยังมีมือธนูที่ทำการซุ่มอยู่อีกด้วยซึ่งในขณะที่ทั้งสองคนกำลังจะเพียงความนี่เองครับผมลินชีเย่ครับก็ได้พุ่งเข้ามาทำการจัดการกับพี่นักกรามไปและทำการช่วยปายหลี่ทู่หมิงและหลังจากนั้นเองครับผมลินชีเย่ก็ยังพุ่งเข้าไปทำการต่อสู้กับทางนักดาบก่อนหน้านี้ก่อนที่ลินชีเย่ครับผมจะทำการฟันเขาได้สำเร็จและในสุดท้ายนะครับผมลิชิเย่นั้นก็ใช้วิชาในการเคลื่อนที่ท่ามกลางความมืดนะครับผมวิ่งเข้าไปบนตึก
ทำการจัดการกับนักซุ่มยิงธนูได้สำเร็จซึ่งลินชิเย่นะครับผมก็ได้ทำการสอบปากคำเลยว่าแท้จริงแล้วนั้นน่ะผู้นายนั้นมีแผนการอย่างไรและมีกันกี่คนแต่เธอคนนี้ครับผมในขณะที่ลินชิเย่กำลังถามอยู่นี่เธอนะครับก็เอาแต่ค้ำควรว่านกของเธอนั้นหายไปไหนซึ่งลินชิเย่นะครับก็ได้บอกว่านกของเธอนั้นน่ะเขานั้นได้ทำการจัดการไปแล้วซึ่งก็ทำให้เธอครับเกิดคุ้มข้างขึ้นมาในทันทีเปิดใช้ผนึกต้องห้านะครับผมทำการระเบิดพลังออกมาแล้วก็ทำการเหมือนกับว่าแยกร่างตัวเองนะครับผมยิงธนูได้หลายดอกออกไปแต่ลินซีเย่นะครับผมก็สามารถหลบได้หมดเลยซึ่งหลังจากหลบได้เนี่ยครับผมลินซีเย่นะครับผมก็สามารถจัดการเธอด้วยพลังของนัตติการได้อย่างง่ายดายหลังจากนั้นเองครับผมลินซีเย่นั้นก็ได้ทำการมากินบะหมี่นะครับกับทางปายหลี่ทู่หมิงแล้วก็ทางเฉาหยวนและในขณะนั้นเองครับผมทางเฉินชิงจูนะครับก็ได้เข้ามาเฉินชิงจูนะครับได้บอกขอคุณลินซีเย่แล้วบอกว่าพวกเรานั้นจะเป็นต้องหารือกันซึ่งลินซีเย่นะครับผมก็ได้พาพวกเขาทั้งหมดนะครับมาทำการหารือกันที่โรงแรมม่านรูดเช่นเดียวกับที่ทางเจ้าคงเฉิงเคยพาลินชิเย่มาก่อนหน้านี้นั่นเองลินชิเย่นะครับผมก็ได้บอกให้พวกเขาเข้าไปก่อนแล้วเขาจะไปจัดการเรื่องอะไรบางอย่างสักหน่อยซึ่งพอพวกเขาเข้าไปแล้วนี่เองผมเรื่องที่ลินชิเย่มาจัดการโดยที่แย่มาคนเดียวครับผมนั่นก็คือการมาต่อสู้กับทางคนของวิหารเทพโบราณอีกคนหนึ่งนั่นเองซึ่งเธอคนนี้ครับจะเป็นนักบัลเล่ที่ใช้วิชาเชิดตุ๊กตาเธอนะครับได้ทำการล่อลินชิเย่ไปในโรงละครแห่งหนึ่งซึ่งโรงละครแห่งนี้ครับผมก็จะเป็นเวทีสำหรับการจัดการลินชิเย่และเธอนะครับก็ทำการเปิดตัวหุ่นกระบอกที่เธอได้สร้างขึ้นมานะครับผมซึ่งหุ่นกระบอกเหล่านี้นะก็ปั้นตามรูปร่างหน้าตาของเพื่อนของลินชิเย่หรือคนที่ลินชิเย่นั้นรู้จักเลยเขาได้ทำการโจมตีลินชิเย่หรือซึ่งลินชิเย่นะครับผมก็ได้ทำการจัดการหุ่นกระบอกพร้อมกับไล่ตามผู้หญิงคนนี้ไปเรื่อยๆและแล้วก็จะมีหุ่นกระบอกที่ได้เริ่มแข็งแกร่งขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมทำการต่อสู้กับลินชิเย่แต่ลินชิเย่นะครับผมที่มีพลังของ2เทพอยู่แล้วก็สามารถเอาชนะหุ่นกระบอกที่รูปร่างหน้าตาเหมือนกับทางคนที่เขาเพิ่งเคยเจอมาได้ด้วยเลยหลังจากลินชิเย่นะครับผมสามารถเอาชนะหุ่นกระบอกที่หน้าตาเหมือนกับคนรู้จักของเขาไปหมดแล้วผู้หญิงคนนี้ครับผมก็ได้ทำการเปิดใช้งานหุ่นกระบอกนะครับที่ใหญ่ขึ้นยิ่งกว่าเดิมนั่นก็คือหุ่นกระบอกรูปโครงกระดูกพระราชานั่นเองทัพการเข้าต่อสู้กับลินชิเย่ซึ่งหุ่นกระบอกพระราชาเหล่านี้ครับผมก็ร้ายกาจไปอย่างมากถึงขนาดทำให้ลินชิเย่นมีแผลได้เลยแต่ลินชิเย่นก็สามารถเอาชนะมาได้จนกระทั่งการต่อสู้ครั้งสุดท้ายนะครับผมลินชิเย่นจะต้องต่อสู้กับเธอนั่นเองซึ่งเธอนะครับก็ได้ทำตัวเองนั้นเป็นวิชาหุ่นกระบอกทำการต่อสู้กับลินชิเย่ได้ในจังหวะที่ลินชิเย่กำลังจะชนะนี่ครับผมลินชิเย่นะครับได้จี้ดาบไปที่คอเธอแต่เธอนะครับก็ได้บอกไปว่าลินชิเย่น่าจะทำการฆ่าตัวเธอต่อหน้าทุกคนหรือไม่เพราะตอนนี้นะครับผมสถานที่ลินชิเย่นอยู่นะก็คือโรงละครนั่นเองและผ้าม่านนั้นก็ได้เปิดออกเราผู้ชมที่เป็นคนจริงๆนะครับผมได้ทำการชมเหตุการณ์นี้อยู่ซึ่งก็ทำให้ลินชิเย่นะครับหนักอึ้งเป็นอย่างมากและคนเหล่านี้ครับผมก็ได้มีเส้นได้อะไรบางอย่างทำการเชือดพวกเขาอยู่นั่นเองลินชิเย่นะครับผมก็เลยตัดสินใจครับกัดฟันในการเชือดผู้หญิงคนนี้เลยทำให้เส้นได้นะครับที่ทำการควบคุมผู้คนนั้นได้หลุดออกไปก็ทำให้ผู้คนนะครับดีใจเป็นอย่างมากเนื่องจากว่าพวกเขานั้นคิดว่าลินชิเย่นั้นกำลังเล่นละครให้ดูอยู่นั่นเองและหลังจากออกจากโรงละครนี่เองครับผมโดยที่คนอื่นๆนะครับก็ไม่คาดคิดเลยว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องจริงพอออกมาจากโรงละครนี่เองครับผมลินชิเย่นั้นจะต้องปะทะกับผู้หญิงเมดูซ่าที่ได้มาดักรอเขาอยู่แล้วซึ่งหลังจากการฆ่าคนนี่เองครับผมก็ทำให้ลินชิเย่นะครับถึงขนาดอาเจียนออกมาเลยก่อนที่จะทำการจับดาบนะครับเดียนที่ทำการสู้กับทางผู้หญิงเมดูซ่าคนนี้ตัดภาพไปที่ทางหัวหน้าเฉินนะครับกับทางคนของวิหารเทพโบราณที่มีชื่อว่าหานเสี่ยวหยุนซึ่งทางหานเสี่ยวหยุนครับก็ได้ทำการท้าทายไปเลยว่าไหนดูซิว่านักท่องราตรีของคุณจะสามารถเอาชนะคนที่เขาเตรียมไว้ได้หรือไม่และทางหัวหน้าเฉินนะครับก็ได้ทำการปะทะกับทางหานเสี่ยวหยุนและในตอนนี้ครับผมก็ปรากฏว่าเรานักท่องราตรีคนอื่นนะครับอย่างหงอินนั้นก็เริ่มทำการที่เอาชนะผู้ใช้พลังเถาวัลย์สีเขียวนะครับที่เคยจัดการกับลินซีเย่ก่อนหน้านี้ได้แล้วและไม่พอแค่นั้นครับผมสถานการณ์ของนักท่องราตรีในแต่ละพื้นที่ที่กำลังต่อสู้กับทางคนของวิหารเทพโบราณนั้นก็กำลังเป็นฝ่ายได้เปรียบส่วนทางผู้ของทางพายหลี่ตู้หมิงเฉาหยวนแล้วก็ทางเฉินชิงจูนะครับผมที่ได้อยู่ในโรงแรมม่านรูปก่อนหน้านี้พวกเขานะครับก็ได้ถูกลอบโจมตีโดยคนของวิหารเทพโบราณซึ่งก็ปรากฏว่าคนของวิหารเทพโบราณที่มานี่ครับผมเป็นคนที่ใช้ภาษาชาวต่างชาตินั่นเองทำให้พวกเขานั้นฟังไม่รู้เรื่องซึ่งเขาคนนี้ครับมีพลังในการใช้สายฟ้าทำการเข้าปะทะกับพวกเขาทั้ง3คนส่วนทางลินชิเย่นะครับผมก็เลยปะทะกับผู้หญิงเมดูซ่านะครับซึ่งในขณะที่ปะทะนี่ครับผมลินชิเย่นั้นโดนกรีดเลือดออกมานะทำให้ลินชิเย่ครับผมได้ถูกลากเข้าไปในพื้นที่ต้องห้ามนะครับของทางผู้หญิงเมดูซ่านี้ซึ่งก็ปรากฏว่านะครับผมก็ว่าได้มีดวงตาครับจำนวนมากโผล่ออกมาทำการจ้องมองลินชิเย่และดวงตาตาแห่งนี้เองครับผมก็จะได้มีงูนะครับพุ่งออกมาทำการเข้าโจมตีลินชิเย่ซึ่งลินชิเย่นะครับผมก็สามารถจัดการงูไปได้แต่การที่ลินชิเย่นะครับผมสนใจที่งูเหล่านี้นั้นก็เป็นการเปิดโอกาสนะครับให้ผู้หญิงเมดูซ่านั้นทำการลอบโจมตีลินชิเย่ได้และในขณะที่ลินชิเย่กำลังเสียท่านี้ครับผมก็ปรากฏว่าได้มีหนูตัวนึงนะครับทำการมาช่วยลินชิเย่เอาไว้ซึ่งหนูตัวนี้นะครับผมสุดท้ายแล้วก็มาพร้อมกับคนที่ลินชิเย่นั้นคุ้นเคยเป็นอย่างดีก็คือทางอันชิงหยูนั่นเองอันชิงหยูพร้อมกับหนูเขาครับผมได้โผล่เข้ามาช่วยทางลินชิเย่เอาไว้ซึ่งทางอันชิงหยูนะครับก็เลยบอกกับลินชิเย่ไปว่าถ้าหากจะรอดไปจากดีแล้วต้องห้ามนี้ก็จำเป็นที่ต้องทำลายดวงตาให้ได้ครบ3ดวงและต้องเป็นดวงตาที่ถูกต้องด้วย
และทางอันชิงอยู่นะครับจะได้ทำการใช้วิชาในการค้นหาดวงตาในทันทีครับแล้วก็สามารถทำลายดวงตาที่ถูกต้องอันแรกไปได้ซึ่งก็ทำให้ผู้หญิงเมดูซ่าครับโกรธจัดเป็นอย่างมากลินชีเย่นะครับผมก็เลยเข้าปะทะกับผู้หญิงเมดูซ่าและถ่วงเวลาให้ทางอันชิงอยู่ต่อไปในการหาดวงตาซึ่งคนที่จะไปหาดวงตาดวงที่สองนะครับนั่นก็คือหนูของอันชิงอยู่นั่นเองหนูของอันชิงอยู่ครับจะเป็นที่ต้องทำการหลบการโจมตีของงูนะครับที่งอกออกมาจากดวงตาแต่ละดวงซึ่งก็สามารถหาดวงตาดวงที่2เจอได้ครับผมและหนูของอันชิงอยู่นะครับก็สามารถทำลายดวงตาดวงที่2ได้ตอนนี้ก็เหลือแต่เพียงดวงตาดวงสุดท้ายแล้วแต่ว่าทางอันชิงอยู่นะครับผมทันทีที่เขานั้นได้เข้ามาอยู่ในดินแดนพื้นที่ต้องห้ามนี้เขานะครับก็ได้กลายเป็นหินนั่นเองหน้าที่ในการทำลายดวงตาดวงสุดท้ายนะครับผมยึดตัวเป็นของลินชีเย่ลินชีเย่นะครับผมจะได้ทำการใช้วิชาของมิคาเอลนะครับชาร์จพลังก่อนที่จะทำการสับผู้หญิงคนนี้ได้แม้ว่าจะทำการเอาชนะผู้หญิงเมดูซ่าได้แล้วนะครับผมแต่ว่าดินแดนต้องห้ามก็ยังไม่คลายแต่ในจังหวะนั้นเองครับผมก็ได้มีดวงตาดวงสุดท้ายนะครับโผล่มาและลินชีเย่นั้นก็รู้ทันทีว่านั่นคือดวงตาดวงสุดท้ายที่ถูกต้องและเขานะครับก็ได้ทำลายเป็นการทำลายพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของทางผู้หญิงเมดูซ่าคนนี้ไปแล้วก็ทำให้อันชิงอยู่นะครับกลับมาเป็นคนปกติอีกครั้งหนึ่งหายจากการเป็นหินแล้วนั่นเองแต่ทางอันชิงอยู่นะครับก็ได้บอกว่าการที่เราทำลายพื้นที่ต้องห้ามของทางผนึกต้องห้ามนั่นนะก็ใช่ว่ามันจะเป็นการกำจัดศัตรูได้และก็ในจังหวะนั้นเองครับผมผู้หญิงที่ได้โดนลินชีเย่สับไปก่อนหน้านี้นะครับผมก็ได้ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้ครับผมจิตใจที่ได้ฟื้นขึ้นมานี้เป็นจิตใจของเมดูซ่าตัวจริงนั่นเองเมดูซ่านะครับได้บอกไปว่าลินชีเย่น่ะได้ละเมิดอำนาจของเทพเจ้าจะเป็นที่ต้องรับการลงโทษลินชีเย่นะครับผมก็ได้ทำการชาร์จพลังใส่ดาบนะครับโดยดาบคู่ของทางลินชีเย่นั้นข้างหนึ่งก็ได้เป็นพลังของเทพิทติการนิกซึ่งอีกข้างหนึ่งก็เป็นพลังของมิคาเอลนั่นเองที่ได้มอบพลังให้แก่เขาก่อนที่จะพุ่งเข้าไปครับสามารถสับเมดูซ่าได้นั่นเองซึ่งหลังจากทำการสับเมดูซ่าได้นี่เองครับผมก็ปรากฏว่าศพของผู้หญิงเมดูซ่านะครับได้มีอะไรนั้นพุ่งออกมาจากร่างกายเธอเป็นเหมือนกับโซ่นั่นเองครับผมแทงเข้าไปในร่างกายของลินชีเย่ลินชีเย่นะครับผมได้โดนคำสาปของเมดูซ่าเข้าไปแล้วก็ปรากฏว่าตอนนี้ครับผมคำสาปของเมดูซ่านั้นทำให้ลินชีเย่นั้นไม่สามารถใช้พลังได้ลินชีเย่ตอนนี้ที่ได้สูญเสียพลังนะครับผมแต่เขานั้นไม่มีเวลามาค้ำควรเพราะว่าอันชิงอยู่นะครับได้ทำการเตือนว่าตอนนี้นั้นกำลังมีคนบุกเข้าไปที่บ้านของทางครอบครัวของลินชีเย่ทำให้ลินชีเย่ครับจะไปต้องรีบไปและตอนนี้ครับผมทางพี่เฉินชิงจูนะครับที่ได้ต่อสู้กับชาวต่างชาติก่อนหน้านี้ก็กำลังจะเสียท่านั่นเองแต่ว่าทางอาจารย์หยวนนะครับก็ได้มาทำการช่วยทางเฉินชิงจูเอาไว้ได้อาจารย์หยวนนะครับได้พูดกับทางเฉินชิงจูไปว่าให้เฉินชิงจูน่ะรีบมุ่งหน้าไปที่ทะเลสาบเพราะที่นั่นต้องการความช่วยเหลือและทางอาจารย์หยวนนะครับได้บอกกับทางปาหลี่ทู่หมิงกับทางชาวหยวนไปว่าวันนี้เขานั้นจะสอนวิชาภาคปฏิบัติให้แก่พวกนายซึ่งทางอาจารย์หยวนครับก็ติดที่เข้าปะทะกับทางคนของวิหารเทพโบราณชาวต่างชาติคนนี้ซึ่งณทะเลสาบและตอนนี้ครับผมทางหัวหน้าเฉินนั้นก็กำลังต่อสู้กับทางหานเสี่ยวหยินด้วยทางหัวหน้านะครับผมก็เสียเปรียบหานเสี่ยวหยินหยิ่งยม่าครับผมเขานั้นแข็งแกร่งเป็นอย่างมากเนื่องจากว่าหัวหน้านะครับไม่สามารถใช้ทางผนึกต้องห้ามได้อย่างเต็มที่นั่นเองและในขณะนั้นเองครับผมก็ปรากฏว่าทางหงอินครับก็ได้เข้ามาช่วยทางหัวหน้าเอาไว้ได้เพราะกับทางทีมนักท่องราตรีคนอื่นครับก็ได้มาสมทบแล้วตอนนักท่องราตรีครับจะได้ทำการเปิดฉากลุ่มทำการโจมตีเสียทางหานเสี่ยวหยินในทันทีแล้วก็มีฉากนึงครับผมที่พี่แว่นนั้นก็ได้ทำการจับทางหานเสี่ยวหยินนะครับโยนลงไปในน้ำพร้อมกับเกิดระเบิดขึ้นมาซึ่งทางพี่แว่นของทางนักท่องราตรีครับก็สามารถรอดมาได้ส่วนทางหานเสี่ยวหยินผมก็ได้รับบาดเจ็บเขาครับจะได้ทำการระเบิดพลังออกมาโดยการสร้างพายุนะครับที่จะทำลายทั่วทั้งเมืองได้เมื่อเห็นพายุกำลังโหมกระหน่ำนี่เองครับผมทางหัวหน้าเฉินนะครับจะได้ทำการเปิดใช้งานผนึกต้องห้ามของเขาซึ่งก็เป็นการเปิดใช้งานแป๊บเดียวนั่นเองครับผมเขานะครับเตรียมที่จะพุ่งเข้าไปทำการจัดการกับทางหานเสี่ยหยุนที่กำลังสร้างพายุอยู่ซึ่งหัวหน้าผมก็ไม่สามารถต้านทานการโจมตีของพายุนี้ได้ทำให้ไม่สามารถก้าวถึงตัวของทางหานเสี่ยหยุนได้นั่นเองแต่ในจังหวะนั้นเองครับผมทางพี่เฉินชิงจูนะครับที่ได้รับคำสั่งมาให้มาที่นี่นั้นเขานะครับก็ได้ทำแล้วก็เป็นจังหวะครับที่ทางหัวหน้าครับสามารถเอาชนะทางหานเสี่ยวหยุนไปได้หานเสี่ยวหยุนที่โดนหัวหน้าฟันเข้าไปเต็มๆนี่ผมร่างกายเขานั้นก็เริ่มแปรเปลี่ยนกลายเป็นคนแก่ขึ้นมาในทันทีเขานะครับได้ถามกับทางหัวหน้าเฉินไปว่าสิทธิ์น้องตอนนี้ทางชิงชิงนั่นปลอดภัยดีหรือไม่คนของวิหารเทพโบราณน่ะได้จับตัวเธอไปหรือไม่ซึ่งทางหัวหน้าครับก็แบบบอกไปว่าไม่ต้องไปกังวลเดี๋ยวเขาน่าจะพาไปเองและในตอนนี้ครับผมไฟฟ้านั้นก็ได้ดับทั่วทั้งเมืองแล้วก็เป็นจังหวะเดียวกับที่ทางลินชีเย่นะครับผมกำลังมุ่งหน้ากลับไปที่บ้านของครอบครัวที่ตอนนี้นะครับผมโกนคนของวิหารเทพโบราณก็เตรียมที่ไปจัดการกับครอบครัวของลินชีเย่แล้วซึ่งนั่นก็คือคุณป้ากับทางน้องชายของลินชีเย่นั่นเองลินชีเย่นะครับผมในระหว่างทางที่มุ่งหน้าไปกับบ้านนี่เองเขาก็ได้ปะทะเข้ากับทางคนของวิหารเทพโบราณจำนวนมากเลยนะครับผมลินชีเย่ที่ตอนนี้ไม่สามารถใช้ผนึกต้องห้ามได้แล้วเขานั้นจึงได้ทำการชักดาบคู่ออกมาพุ่งเข้าไปทำการต่อสู้กับทางคนของวิหารเทพโบราณซึ่งลินชีเย่นะครับผมก็พอที่จะสู้ได้ครับแต่ว่าเนื่องจากว่าคนของวิหารเทพโบราณมีจำนวนมากจนเกินไปทำให้ลินชีเย่นะครับผมถึงขนาดสะบักสะบอมเลยทีเดียวแล้วก็เป็นจังหวะที่เกี่ยวกับที่ทางคุณป้านะครับผมที่เห็นไฟดับนั้นก็เกิดคิดถึงลินชีเย่ขึ้นมาครับจะทำการโทรหาลินชีเย่ซึ่งก็รอสายอยู่นานเลยครับผมเพราะว่าลินชีเย่นั้นต้องต่อสู้กับคนของวิหารเทพโบราณและด้วยพลังฮึดนี่เองครับผมลินชีเย่นั้นก็สามารถจัดการกับคนของวิหารเทพโบราณได้จนหมดเลยแม้เขานั้นจะไม่ได้ใช้ผนึกต้องห้ามก็ตามและสุดท้ายลินชีเย่ก็สามารถรับโทรศัพท์ของคุณป้าได้เพราะลินชีเย่รับโทรศัพท์นี่เองครับผม
ก็ได้พูดคุยล้ำลึกความหลังกับทางคุณป้าสักพักหนึ่งก่อนที่ทางอุปกรณ์อะไรบางอย่างของเมอร์ลินนะครับที่มอบไปแก่ทางลินชิเย่ก่อนหน้านี้จะได้ออกมาและมันก็ได้ลอยขึ้นสู่ฟ้าและลินชิเย่นะครับผมก็ได้บอกกับทางคุณป้าไว้ว่าสวัสดีปีใหม่ก่อนที่ลูกบอลของเมอร์ลินนะครับจะกลายเป็นพุจำนวนมากนั่นเองและตอนนี้ทั้งเมืองนั้นไฟฟ้านั้นก็ได้กลับมาแล้วซึ่งพุนี้ก็จะเหมือนกับเป็นการฉลองปีใหม่ไปในตัวและตอนนี้ครับผมพลังของลินชิเย่นั้นก็สามารถกลับมาได้แล้วเราคนของวิหารเทพโบราณคนอื่นนะครับผมก็ได้ถูกจับส่วนทางลินชิเย่ครับผมก็เตรียมที่จะกลับไปทำการสมทบกับทางหัวหน้าและบอกไปว่าตอนนี้เขานั้นได้หิวแล้วและหัวหน้าครับก็ได้บอกไปว่างั้นก็ไปกินข้าวกันเถอะในเรื่องราวในหน่วยเทพล่าอสูรซีซั่น1ก็จบแต่เพียงเท่านี้โดเนทไปได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้ description คลิปนี้เลยนะครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือFor all time's sake.